สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทดสอบนี่เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวนะครับยังไงเอ่ยทำยังไงครับสวัสดีครับโอเคครับบีบีเข้ามาคนแรกเลยโอ้โหคนแรกในชีวิตของผมเลยนะครับเนี่ยทักทายกันหน่อยพี่สวัสดีครับนี่คือการไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะครับเป็นการไลฟ์สดในหัวข้อเรื่องพรีวิวก่อนเกมนะครับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งผมจะคอมเมนต์ในวันพรุ่งนี้ครับดังนั้นใครที่เป็นเพื่อนเข้ามาแล้วก็ทักทายกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกสวัสดีครับนะหนูแจ่มมาแล้วโอ้คุณณภาโอ้โหใครครับเต็มไปหมดเลยครับคุณอ้วนก็มาอ๋อสวัสดีน้องโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติโอ้คนมาดู20แล้วนะครับ20คนแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันไปก่อนนะครับทักทายกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอี่ยมนาฏโอ้สวัสดีครับนะครับทักทายกันไปก่อนก็สำหรับการไลฟ์สุดครั้งนี้คือสิ่งที่ต้องการการคาดหวังก็คือในเรื่องของการทักทายกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนที่บประกอบนะครับผมเด็กบประกอบตั้งแต่สมัยประถมนะครับมัธยมแล้วก็มาถึงเทพศิรินทร์รวมถึงจุฬานะครับใครที่เป็นเพื่อนๆกันที่อยู่ในเฟซก็แนะนำตัวด้วยนะครับแนะนำตัวด้วยใครที่อ่านข้ามไปหรือไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยสวัสดีน้องสวัสดีครับโอ้อาวอยุธยา FC สุกีแต่สวัสดีน้องได้โค้ชใหม่แล้วเนาะสวัสดีแซมโอ้โหนะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้33แล้วนะครับเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สักประมาณสักจำนวนบูนเข้ามาดูระดับหนึ่งแล้วก็จะไลฟ์จะพูดเข้าสู่หัวข้อในการพูดวันนี้คือเรื่องของพรีวิวก่อนเกมครับพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลไทยลีกในวันพรุ่งนี้ซึ่งผมจะเป็นคอมเมนต์ทางช่อง True For You นะครับทางช่อง True For You นะครับหัวเราะโอเคเนาะนะครับโอ้โหเพื่อนประกอบมาแล้วนะครับมีเพื่อนประกอบมาด้วยนะครับแฟนบอลที่ไหนครับขอนแก่นน้องแซมโอ้โหครับสวัสดีครับท็อฟฟี่สวัสดีครับโอ้โหแฟนบอลมาตอนนี้45แล้วโอ้โหดีใจมากเลยครับเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกตื่นเต้นสุดๆครับตื่นเต้นมากก็สวัสดีแฟนบอลครับแฟนบอลที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่ปี2010ทีมจุฬายูไนเต็ดก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันคือทีม BBCU แล้วก็ประกาศยุบทีมไปแล้วนะครับก็ต้องเสียใจเสียดายแทนด้วยนะครับแฟนการท่าเรือไทย FC ครับปี2011นะครับแฟนอยุธยา FC ปี2012ถึง2013ประจวบ FC ครับ2014ขอนแก่นยูไนเต็ด2015แล้วก็ศุลกากร2016ระยะสั้นๆแต่ก็รู้สึกอบอุ่นดีนะครับสวัสดีทุกคนครับโอ้โหท่าเรือก็มาโอ้โหดีใจมากๆเลยครับอยากให้มาเป็นโค้ชอยุธยาอีกครั้งคุณท็อฟฟี่ยินดีครับพร้อมเสมอครับเพราะบั้นปลายชีวิตผมต้องกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นอยู่แล้วนะครับมีโครงการที่จะไปสร้างสนามบอลในพื้นที่ตัวเองผมมีอยู่10ไร่นะครับแล้วก็คืนกำไรให้สังคมโดยการเปิดสอนบอลอะคาเดมี่ให้กับเด็กในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงลาดบุหลวงเสนารวมถึงพระนครศรีอยุธยานะครับใครใกล้ก็มาเรียนผมจะสอนให้ฟรีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไว้โอ้โหโค้ชสมชัยมากบุญก็ให้เกียรติมาด้วยดีใจมากเลยครับตอนนี้49นะครับฮะนะครับโอ้โหพี่สาวผมยังมาดูเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะมันเป็นครั้งแรกนะครับจะได้เข้ามาดูกันนะครับโอ้โหนะขนาดโค้ชสุดยอดโค้ชอย่างสมชัยมากบุญยังมาดูนะครับโอ้ผมดีใจมากๆนะครับตอนนี้เพื่อนถึง50คนแล้วนะครับโอ้มากันใหญ่เลยครับแม้กระทั่งภรรยาผมเองยังเข้ามาดูนะครับก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้คุยกับทุกคนตอนนี้ก็ทักทายกันไปเรื่อยๆผมจะอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับอ่านจะคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอ้โหแต่ละคนมากันเต็มครับบางทีอ่านไม่ค่อยออกด้วยครับบางทีนะครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้7คนแล้วครับแชร์โอ้โห8คนแชร์โอ้โหขอบคุณมากครับตอนนี้ไปถึง56แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีเกร็ดความรู้ในมุมมองของโค้ชธงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลในมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับ
รวมถึงน้องๆนะครับน้องๆคนที่เคยอําเคยที่แก่กันรับมุกกันยิงมุกส่งมุกจัดมาเลยน้องนะพี่พร้อมกล้าๆหน่อยจัดมาเลยนะครับโค้ชประตูคิดถึงที่ยุทธยาโค้ชฟางใช่ไหมโอ้โหสุดยอดโค้ชแล้วนะครับอ้าวน้องยาดาก็มาโอ้โหโค้ชสุดยอดโค้ชแห่งค่ายอัสสัมชัญยังมาเลยนะครับอิสระบุญคงโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้57โอ้โหได้รับการต้อนรับอย่างดีดีใจมากๆเลยครับคล่องมากตื่นเต้นมากขอบอกตื่นเต้นสุดๆเลยครับวรวิทย์โอ้โหนะครับก็ถือโอกาสครั้งนี้เป็นการคือทักทายแล้วก็หัวข้อการที่จะไลฟ์สดครั้งนี้คืออย่างที่บอกจะเป็นหัวข้อการพรีวิวก่อนเกมคู่แบงคอกยูไนเต็ดกับทีมเมืองทองยูไนเต็ด FC ซึ่งจะถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในวันพรุ่งนี้ครับตอนคิกออฟ 19.00 นแต่ก็พบกันที่หน้าจอ 18.30 นนะครับ 18.30 นไม่ใช่ครับธงชัยสุโกกีครับโค้ชไม่ใช่ประสงค์กันตินะครับขอบคุณมากน้องนะที่ไม่ลืมกันนะครับไม่ลืมกันและอีกเรื่องนึงครับใครอยากสอบถามหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคแท็กติกนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลผมก็ยินดีที่จะพูดคุยและอธิบายโอ้โหขอบคุณมากนะครับขนาดผอ.ปูนะครับแห่งค่ายฟุตบอลสยามทีวีก็ยังให้เกียรติมาดูนะครับสวัสดีครับผอ.ปูเป้นะครับโอ้โหนึกว่าธงชัยแมคอินไตไม่ใช่อันนี้ครับแฟนบอลตัวยงครับจุฬายูไนเต็ด BBTU ตอนนี้ล้มไปแล้วนะครับต้องนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสบายดีครับสบายดีครับคุณมานิดสบายดีครับนะครับโอ้โหมีผู้ตอบโต้กับวิดีโอนี้100คนจนถึงตอนนี้อ้าวแล้วทำไมหน้าจอมันขึ้น58อ่ะมันเป็นยังไงอ่ะผมเพิ่งเคยไลฟ์ครั้งแรก59แล้วผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับโอ้พี่วุฒิขอบคุณมากพี่วุฒิกดไลค์ให้น้องหน่อยสินะทักทายน้องมั่งเข้าร่วมแล้วนะครับวรวุฒิแดงเสมอครับหลายคนรู้จักในนามวุฒิวัฒน์แดงเสมอเกียรติพี่วุฒิครับเป็นโค้ชของผมตั้งแต่สมัยอยู่ธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นโค้ชที่มีฝีมือปัจจุบันยังเป็นโค้ชอยู่นะครับขอบคุณมากครับณัฐพลนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้57เดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆนะครับอีกสักมาสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวผมจะพิวให้ฟังอ้าวลูกชายผมก็มาเข้าร่วมนะครับเด็กชายหัสดินสุโกกีนะครับสวัสดีครับลุงสงนี่พรุ่งนี้มีบิ๊กแมตช์ใช่ไหมครับดาร์บี้แมตช์โอ้โหมาพร้อมกันเลยครับ FC กับยูไนเต็ดนะครับว่าไงบางกิจนะครับสวัสดีบางกิจนะครับผมไม่รู้ว่ามันสดหรือมันดีเลย์หรือเปล่านะครับถ้าพูดออกไปอะไรช้าไปต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคือเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกแล้วก็ยอมรับว่าตื่นเต้นมากนะครับสวัสดีครับคุณชัยชนะสวัสดีครับอ๋อมีลูกสาวส่งซิมแล้วว่ามันจะดีเลย์นะมันจะดีเลย์มันจะช้ากว่าปกตินะครับก็เอาไก่เกียงศักดิ์เพื่อนสมัยเทพศิรินทร์นะครับเรียนด้วยกันห้อง2ปัจจุบันนี้พักอาศัยอยู่ที่บ้านแพนนะครับเสนาบ้านเกิดผมเองนะครับเจอกันครับเจอกันคืออะไรครับ เจอกันมาถึงพรุ่งนี้ชวนผมไปดูใช่มั้ยบิ๊กแมตช์ใช่มั้ยฮะอยุธยา FC กับอยุธยายูไนเต็ดนะครับสำหรับแฟนบอลอยุธยาพรุ่งนี้ครับพลาดไม่ได้ครับบิ๊กแมตช์ครับดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองกรุงศรีก็พรุ่งนี้ครับส่วนวันนี้ครับผมจะพรีวิวเกมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกคู่ที่ผมเป็นคอมเมนต์นะครับคู่เดียวครับก็เป็นคู่ของแบงคอกยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ด FC อ๋อเขาบอกมาแล้วว่าช้ากว่า3วิอ๋อช้ากว่า3วิโอ้ยไม่ใช่โอ้ลุงสงบอกวันเสาร์ลืมไปครับพรุ่งนี้วันพุธอ๋อวันเสาร์นี่ครับบิ๊กแมตช์ครับอยุธยา FC กับอยุธยายูไนเต็ดวันเสาร์ครับไม่ใช่พรุ่งนี้วันพุธอ๋อโอเคครับโทษทีครับใครเนี่ยโอ้โหคิดถึงสวัสดีครับคิดถึงแล้วร้านกาแฟพี่ไม่ได้ทำแล้วครับตอนนี้ก็ปล่อยเขาเช่านะครับปล่อยเขาเช่าไม่ได้ทำไม่มีเวลาทำแล้วครับยังตั้งอยู่ที่สนามฟุตบอลสุโกกีสนามฟุตบอลยังทำเหมือนเดิมครับยังทำเหมือนเดิมสันติทรงเตะอยุธยารอพี่อยู่อยุธยาอะไรน้องอยุธยา
FC อยุธยายูไนเต็ดหรืออีกอยุธยานึงหรือว่าเป็นญาติพี่น้องพี่อยุธยาโอเคล้อเล่นนะครับก็ยังไงก็เป็นบ้านยังไงผมยังต้องกลับไปตั้งรกรากถิ่นฐานที่นั่นเหมือนเดิมครับสวัสดีต้นนะครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งค่าย King Power ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมน้องข่าวงามไม่เคยเปลี่ยนครับขอบคุณมากครับลุงสงนะครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้ไปดูแบงคอกงั้นก็อดดูผมหน้าจอสิครับนะครับสำหรับบังกิตนะครับก็โอเคครับนอกจากที่เราจะพูดคุยกันในพื้นที่ตรงนี้ถ้าใครอยากจะสอบถามหรือมีข้อคิดเห็นข้อสงสัยเกี่ยวกับฟุตบอลเกี่ยวกับเทคนิคแท็กติกถามสดได้เลยนะครับผมตอบให้ข้อไหนที่ผมตอบได้ผมจะตอบให้เต็มที่ยกเว้นเรื่องนอกสนามผมขอตอบผมจะขอตอบในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สนามสีเขียวพื้นที่ที่เป็นในเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะครับคือฮอดครับโค้ชขอนแก่นอยู่คือฮอดนี่คือคิดถึงใช่ไหมฮะเช่นกันครับ จำเหตุการณ์ล็อกเกอร์ในภาควิชาได้ไหมจ๊ะอะไรวะอะไรน้องนี่คืออิสระบุญคงนี่เป็นรุ่นน้องที่จุฬานะครับตอนผมอยู่ปี3เขาอยู่ปี1แต่ปัจจุบันเขาเก่งกว่าผมแล้วครับเขาดังมากเขาเป็นโค้ชที่มีฝีมือทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยโอ้โหประสบความสำเร็จมหาศาลนะครับก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจแทนน้องด้วยทรงฤทธิ์เพลงหนูนี่ก็ประตูอดีตผู้สาประตูทีมชาติเหมือนกันตอนนี้เปิดอะคาเดมี่อยู่ที่นครในสนามมีหญ้ากี่ต้นเอาไงดีอะตอบไม่ถูกครับตอบไม่ถูกนับไม่ไหวจริงครับเป็นแสนเป็นล้านครับนะครับบางกิจถามคำถามแบบนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับไปไม่เป็นเลยนะครับก็มีคนขอแสดงความยินดีมา50รายการแบงแอนฝากถามฝากความคิดถึงบางแอนนะครับคิดถึงมากว่างๆจะไปเยี่ยมครับนะครับจะไปเยี่ยมเพื่อนก็มานะครับมนตรียิ้มละไมนะครับคุณกฤษณาคิดถึงเช่นกันครับคิดถึงครับคิดถึงทุกคนครับช่วงนี้ก็ไม่ได้มีงานโค้ชนะครับก็วันๆนึงก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสองพระครับ การกดการล้ำหน้าถ้าคนล้ำไม่ได้เล่นแต่กรรมการก็ยกตลอดพี่คิดอย่างไรไม่มีอะไรครับผมคิดว่าพลาดครับถ้าในกติกาเรามองแล้วไม่ล้ำหน้าแล้วผู้ช่วยผู้ตัดสินยกก็ถือว่าผู้ตัดสินเกิดการผิดพลาดนะครับเกิดการผิดพลาดนะครับพี่นวยนี่แฟนเมืองทองเดี๋ยววันนี้ฟังเลยครับผมจะพูดถึงเมืองทองเกี่ยวกับอะไรบ้างฟังเลยครับนะครับพี่นวยนี่บางประกอบครับรุ่นพี่บางประกอบวิทยาคมนะครับบางประกอบวิทยาคมนะครับโอเคนะครับโอ้มีทั้งบางประกอบมีทั้งเทพศิรินมีทั้งจุฬาเข้ามาครบเลยครับเข้ามาครบแล้วกลับอยุธยากลับแน่นอนครับยังไงต้องกลับบ้านผมครับแต่กลับในฐานะอะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับก็อีกเรื่องนึงถ้าในเรื่องของฟุตบอลผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมคงมีโอกาสได้กลับไปครับจากไปแล้วนะพี่นวยเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมขอพรีวิวนะครับ before the game นะครับคู่ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกประจำนัดที่12นะครับคู่ระหว่างแบงคอกยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ด FC ซึ่งจะทำการแข่งขันกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ เวลาคิกออฟ 19:00 น.นะครับส่วนเราพบกันที่หน้าจอก่อนได้ทางช่อง True For You นะครับช่อง24นะครับรายการตัวจริงฟุตบอลไทยนะครับ เวลา 18:30 น.ผมจัดรายการคู่กับธีรยุทธ์บ้านหนองสานะครับพิธีกรรายการเกี่ยวกับฟุตบอลที่มีความรู้ความสามารถมากๆผมขอชื่นชมนะครับตรงนี้นะครับโอ้สวัสดีครับพี่เสียโอ้โหเสียวัดหนังผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่คล่ำวอดอยู่กับวงการพระเครื่องระดับประเทศก็มาครับโอ้โหผมดีใจมากนะครับเสียเอเซียวันหนังก็มาดูครับ
มหามัดมัดเพื่อนครับเพื่อนกันสมัยเล่นนักเรียนไทยด้วยกันปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่กับอยู่ที่นครนะครับสบายดีสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับกวีพันกวีบุตรเป็นไงน้องสบายดีนะมีอะไรพี่รับใช้ก็บอกนะครับกลับมาเข้าสู่เรื่องของการพรีวิวต่อนะครับก็คือมาแล้วบางแอนการพรีวิวคู่แบงคอกยูไนเต็ดกับทีมเมืองทองยูไนเต็ด FC ผมขอเริ่มต้นด้วยทีมเจ้าบ้านก่อนนะครับทีมแบงคอกยูไนเต็ดปัจจุบันแข่งไปแล้ว11นัดชนะ5เสมอ2แพ้4อยู่อันดับที่8ยิงไปทั้งหมด26ประตูยิงเยอะมากครับแต่ก็เสียประตูเยอะครับเสียไปทั้งหมด18ประตูนะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการเล่นค่อนข้างชัดเจนครับคือการเน้นฟุตบอลที่เล่นเรื่องของการเล่นเกมรุกเป็นส่วนใหญ่นะครับการเล่นเกมรุกส่วนใหญ่โค้ชเล่นพาสสายไหนเดี๋ยวค่อยตอบนะครับเล่นทุกสายครับ นะครับฟุตบอลรูปแบบและวิธีการเล่นของทีมแบงคอกยูไนเต็ดในมุมมองที่ผมจะวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการเล่นของแบงคอกยูไนเต็ดเล่นระบบ4-2-3-1 4-3-3 3-5-2 4-4-2 แล้วแต่นะครับถ้าเราไปดูในชาร์ตตามเพจหรือตามหน้าจอทีวีที่ขึ้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกับรูปแบบวิธีการเล่นที่แท้จริงของทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแต่ในช่วงผมจะวิเคราะห์จากช่วง3เกมหลัง3เกมหลังของแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยจะเล่นบางคนมองแล้วเป็นระบบ4-4-2เพราะเนื่องจากว่าจัดผู้เล่นครบตำแหน่งแบ็ค4แล้วก็กลาง4ตัวแล้วก็หน้า2ตัวนะครับซึ่งจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้หรือฤดูกาลที่แล้วที่จะมีกลาง3ตัวแล้วก็หน้า3ตัวนะครับแต่รูปแบบและวิธีการเล่นของแบงคอกยูไนเต็ดในกรณีที่เป็นฝ่ายครอบครองบอลหรือเป็นฝ่ายรุกเนี่ยแบงคอกยูไนเต็ดก็จะปรับวิธีการเล่นนะครับปรับวิธีการเล่นนะครับคำว่าปรับวิธีการเล่นคือเนื่องด้วยคอนเซปต์ของโค้ชอย่างมาโน่โพกิ้งเนี่ยซึ่งชอบฟุตบอลเกมรุกแล้วก็มีเกมรุกที่หลากหลายมีการเข้าทำที่ออปชันค่อนข้างเยอะฉะนั้นการที่จะทำให้มีออปชันเยอะได้ก็คือสิ่งที่มาโน่ทำก็คือการเพิ่มนะครับการเพิ่มปริมาณผู้เล่นในแนวรุกการเพิ่มปริมาณผู้เล่นในรุกเพิ่มยังไงนะครับทุกครั้งที่แบงคอกยูไนเต็ดเป็นฝ่ายครอบครองบอลเนี่ยแบงคอกจะเติมใช้วิงแบ็คทั้งสองข้างเติมขึ้นไปย้อนกลับไปที่คำว่าเพิ่มปริมาณผู้เล่นในเกมรุกก็คือเอาแบ็คทั้งสองข้างเติมขึ้นไปหลายคนก็มองว่าอ้าวถ้าเติมขึ้นไป2คนแล้วจะเหลือผู้เล่นแนวรับแค่2คนแล้วมันจะถูกต้องหรอแล้วมันจะไหวหรอไม่ใช่ครับมาโน่มีวิธีการบริหารจัดการอยู่แล้วโดยมาจากการฝึกซ้อมจนเกิดความชำนาญแล้วก็เกิดความเข้าใจกันในทีมจนทำให้ทีมประสบความสำเร็จมาในฤดูกาลที่แล้วโดยวิธีที่ดึงมิดฟิลด์ฟังนะครับกองหลังมีแค่2คนคือเซนเตอร์เขาทำยังไงเวลาเล่นเกมรุกเขาจะดึงมิดฟิลด์ตัวที่ใกล้ที่สุดลงมาเป็นกองหลังตัวที่3นะครับลงมาเป็นกองหลังตัวที่3นั่นหมายถึงแบงคอกยูไนเต็ดก็จะเล่นเวลาเป็นเกมรุกก็จะเล่นเป็นระบบ3หลัง3นะครับแล้วก็กลาง4หรือกลาง5หน้า2ก็จะเป็น3 3 4 3 3 5 2 3 4 1 2ก็แล้วแต่อันนี้คือรูปแบบและวิธีการเล่นของแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งอย่างที่บอกเน้นในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผู้เล่นในเกมรุกมากกว่าปกติโดยการทิ้งผู้เล่นแนวรับไว้เพียงแค่3คนบางที2คนนะครับฉะนั้น ด้วยสกอร์ที่ยิงเป็นกอบเป็นกำเนื่องจากว่าการเพิ่มปริมาณผู้เล่นในแนวรุกเยอะกว่าปกติแล้วก็มีออปชันในการเข้าทำที่หลากหลายมีผู้เล่นแนวรุกที่มีทรงประสิทธิภาพการยิงประตูถึงเกิดมากมายแล้วเกิดเป็นกอบเป็นกำแต่ครับในทางกลับกันในเมื่อปริมาณผู้เล่นในแนวรุกมากปริมาณผู้เล่นในแนวรับก็น้อยไปด้วยทำให้อะไรครับทำให้บางครั้งในการเสียการครอบบอลครับครอบครองบอลหรือไม่สามารถทำประตูก็ได้เนี่ยก็จะมีการโดนโต้กลับเนี่ยครับตรงนี้ในเมื่อปริมาณผู้เล่นในแนวรับหรือมีแค่3เป็นมิดฟิลด์ซะ1แล้วก็เป็นเซนเตอร์ซะ2ธรรมชาติของการป้องกันแน่นอนครับมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีโอกาสเสียประตูนะครับก็แลกกันครับแต่ด้วยประสิทธิภาพการเล่นเกมรุกหรือการคอนโทรลเกมของมาโน่เนี่ยทำได้ดีผลที่ออกมาจึงเป็นในเรื่องของชัยชนะมากกว่าแพ้แต่ฤดูกาลนี้
แข่งไปแล้ว11นัดชนะ5เสมอ2แพ้4ดูนะครับเปอร์เซ็นต์การชนะกับการแพ้ไม่แตกต่างกันนะครับต้นฤดูกาลมีผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ทำให้ผู้บริหารเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งผู้บริหารผู้เล่นลงมาทั้งมาโน่เองเนี่ยหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไม่พอใจกับผลการแข่งขันหรือตารางขณะนี้แต่ผมว่าณเวลานี้นะครับผู้บริหารและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบงคอกเนี่ยเริ่มใจชื้นอะไรครับใจชื้นเนื่องจากตอนนี้3เกมหลังสุดในส่วนตัวผมมองว่ามาโน่สามารถบิ้วทีมได้ดีแล้วนะครับมาในแนวทางที่ดีขึ้นแล้วก็ถูกต้องโดยการปรับผู้เล่นมิดฟิลด์4ตัวจากปกติที่ใช้มิดฟิลด์3ตัวแล้วก็หน้า3ตัวนะครับทำให้3เกมนี่ชนะ2เสมอ1เกมล่าสุดเสมอกับโคราชแบบไม่มีตัวแต่ย้อนกลับไป2เกมชนะทั้ง2เกมโดยชนะชลบุรีในบ้านของชลบุรีถึง5ประตูต่อ1ชนะพัทยายูไนเต็ด5ประตูต่อ1ฉะนั้นยิงไป10เสียไป2นะครับฉะนั้นด้วยวิธีการด้วยอะไรก็ตามมันมองให้เห็นเลยครับว่าแบงคอกเนี่ยเป็นทีมที่เน้นเกมรุกเน้นฟุตบอลเอนเตอร์เทนในทางกลับกันปีนี้ในช่วง3เกมนี้ที่ดีขึ้นเกิดมาจากการปรับนิดเดียวครับของทีมแบงคอกยูไนเต็ดคือการดึงผู้เล่นแนวรุกที่เป็นกองหน้าอาชีพออกแล้วใส่มิดฟิลด์เข้าไปหลายคนมองว่าเราปรับเป็น 4-4-2 ปรับรูปแบบวิธีการเล่นเปลี่ยนไปเลยครับไม่ได้ปรับครับวิธีการเล่นยังคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าเขาใส่มิดฟิลด์เข้าไปเพื่อที่จะเวลาในกรณีที่มีการเสียประตูในกรณีที่มีการเสียการครอบครองบอลมิดฟิลด์ตัวนี้ครับจะมีลักษณะเด่นที่เป็นธรรมชาติในเรื่องของการป้องกันมากกว่ากองหน้าอีกหนึ่งตัวเพื่อที่ป้องกันอะไรครับป้องกันการเดินทางของฟุตบอลจากคู่ต่อสู้มาถึงแนวรับให้ช้าลงซึ่งจะสังเกตว่า3เกมหลังยิง10เสียแค่2ประตูถือว่าทำผลงานได้ดีอันนี้ในส่วนของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับทีนี้โอเคเราคุยถึงทีมแบงคอกยูไนเต็ดไปแล้วนะครับตอนนี้พักเบรกบ้างมาดูคอมเมนต์บ้างอย่าเพิ่งซ้อมรับถ้วยก็น่าจะดีนะอันนี้พี่หน่วยครับแฟนเมืองทองนะครับโอ้โหมาหมดเลยครับแฟนประจวบนะครับสวัสดีโอ้ผู้กำกับมือทองนะครับรายการสารฝันเด็กไทยไปเลสเตอร์นะครับน้องปอนะครับเด็กเทพศิรินทร์นะครับโอ้โหมาแหมน้องน้ำมนต์ยังมาเลย FCTS ครับมาหมดครับแฟนบอลขอนแก่นยูไนเต็ดประจวบอยุธยาฟังเพลินนี่คือฟังผมพูดหรือเปิดเพลงฟังครับลุงสงนะครับพี่สงครับโอ้โหเป็นแฟนบอลอยุธยาที่พูดคุยกันแล้วก็เข้าใจเป็นผู้อาวุโสครับไม่รู้ว่าตอนนี้ลุงสงอยู่ FC หรืออยู่ยูไนเต็ดฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับก็เป็นทีมไหนก็เหมือนกันอยุธยาเหมือนกันนะครับวิเคราะห์ชัดเจนดีครับชอบขอบคุณมากครับส่วนเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยผมจะวิเคราะห์โดยภาพรวมนะครับผมจะไม่เจาะลึกนะครับเพราะถ้าเจาะลึกเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนี่เดี๋ยวพูดถึงทีมเมืองทองวิเคราะห์ครับถูกต้องครับเดี๋ยวมาฟังเมืองทองว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จทำไมโค้ชแบนทำยังไงถึงทีมเป็นทั้งจ่าฝูง AFC แชมเปี้ยนลีกมหัศจรรย์มากรวมถึงจ่าฝูงฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในมุมมองของผมให้ฟังนะครับตอนนี้ก็แวะคุยกับเพื่อนๆก่อนนะครับแวะคุยกับเพื่อนๆก่อนนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะนี่คือการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกก็อเมนโลมิสยูทูโอเคเดนเมนโลครับอดีตเซ็นเตอร์แบ็กที่เล่นด้วยกันตั้งแต่อยุธยาประจวบขอนแก่นตอนนี้ไปอยู่ที่เกษตรศาสตร์ครับดิวิชั่น1นะสวัสดีครับโอ้โหอิทธิพลมามีเกต CU33 นะครับโอ้คนนี้คือนักพากย์การ์ตูนชื่อดังระดับประเทศเลยนะครับก็ยังแวะมาชมน้องๆนะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับขอบคุณมากครับดีมากเมโลรู้เรื่องด้วยเหรอเมโลฟังออกเหรอ
นะครับโอเคทีนี้มาดูทีมเมืองทองเมืองทองยูอาร์นะครับมีน้องคนหนึ่งครับลุนนะครับบอกแบงคอกยูไนเต็ดเล่นสไตล์เดียวกับเรอัลมาดริดเลยครับนะครับเรอัลมาดริดเดี๋ยวผมดูแลลูกชายพี่เองครับจากลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนี่น้องเตอร์ครับแน่นะครับตอนนี้ลูกชายผมอยู่เขาลูกชายผมฝากซ้อมบอลอยู่ที่ศุลกากรครับยังอยู่นะครับทีนี้มาดูการวิเคราะห์ทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะครับทีมเมืองทองยูไนเต็ด FC หัวหน้าผู้ฝึกสอนตะวันศรีปานนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด9นัดชนะ1เอ้ยชนะเอ้ยแข่งหมด11นัดชนะ9เสมอ1แพ้1ยิงได้25เสีย4นะครับก็เป็นจ่าฝูงมี28คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผมถือว่ายอดเยี่ยมนะถ้าพูดถึงทีมเมืองทองยูไนเต็ดชั่วโมงนี้เมืองทองยูไนเต็ดชั่วโมงนี้ผมคิดว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าทีมเมืองทองยูไนเต็ดเป็นทีมสโมสรที่ดีที่สุดในเมืองไทยณปัจจุบันณเวลานี้ผมก็คนหนึ่งครับที่คิดเหมือนกับทุกคนนะครับเพราะอะไรครับด้วยการที่สามารถต่อกรกับทีมระดับ AFC Champions League ระดับเอเชียนะครับญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็สามารถเป็นหัวตารางนะครับนำหัวตารางอยู่ณขณะนี้รวมถึงในช่วงเวลาที่ทำการแข่งขันอยู่ด้วยเนี่ยเขายังรักษาสถานภาพการเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้ได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเป็นเรื่องที่สุดยอดมากครับสำหรับทีมนึงที่ทำได้ก็ต้องยกความดีให้กับหลายๆคนนะครับความสำคัญทุกคนมีหมดผู้บริหารสำคัญครับแฟนบอลสำคัญครับน้องๆนักฟุตบอลสำคัญครับทีมงานสตาฟสำคัญครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดหลังจากนี้คือผมจะให้เครดิตมากหน่อยในฐานะผมเป็นโค้ชเหมือนกันผมให้เครดิตโค้ชตะวันศรีปานมากเป็นอันดับหนึ่งในส่วนตัวผมครับทำไมผมถึงให้ตะวันศรีปานเป็นกรณีพิเศษเพราะลองดูนะครับว่าทีมเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงเนี้ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะปัญหาคืออะไรปัญหาคือ1นักเตะได้รับอาการบาดเจ็บสารัตอยู่เย็นครับปิดเทอมไปแล้วนะครับกองหน้าโอ้โหหลายคนเกิดได้รับอาการบาดเจ็บทั้งอยู่ในช่วงของที่มีการแข่งขันที่แบบเสาร์พุธนะครับสิ่งที่ผมชื่นชมแล้วก็ชื่นชมตะวันเป็นพิเศษก็คือผมใช้คำว่าการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือปัญหาก็คือเวลาคือตะวันศรีปานเนี่ยสามารถบริหารจัดการอะไรบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นแมตช์การแข่งขันที่ทีการขาดตัวผู้เล่นหลักนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเขาสามารถเอาตัวรอดเขาสามารถบิ้วทีมสามารถมีการโรเตชันสามารถการปรับรูปแบบและวิธีการเล่นให้เหมาะกับสถานการณ์แต่ละเกมไม่ว่าจะเป็น AFC Champions League หรือฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นปัญหาแล้วก็เป็นไฟบังคับที่ทำให้ตะวันศรีปานต้องทำก็คือการส่งเยาวชนลงทำการแข่งขันนะครับการส่งเยาวชนลงทำการแข่งขันส่วนตัวผมไม่ได้มองแบบนั้นนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่เป็นสถานการณ์บังคับบีบบังคับของเมืองทองผมว่านี่มันเป็นแท็กติกมันเป็นความต้องการมันเป็นความเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของโค้ชแบรนด์ที่เขาได้พิสูจน์แล้วเห็นว่าการที่โค้ชคนหนึ่งสอนให้นักฟุตบอล20คนหรือมากกว่าในทีมเนี่ยเข้าใจในรูปแบบและวิธีการเล่นที่เขาอยากจะให้นักฟุตบอลลงไปเล่นเนี่ยเขาสามารถทำได้ดีฉะนั้นทุกคนลงไปเนี่ยก็จะสามารถอะไรครับสามารถทำตามโจทย์ที่โค้ชต้องการได้อย่างเป็นได้ดีนะครับโอเคครับทีนี้มาพูดถึงเมืองทองต่อนะครับพูดเมืองทองต่อ
เกมที่จะเล่นกับทีมแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยรูปแบบและวิธีการเล่นเนี่ยก็คงจะเป็นระบบเหมือนเดิมนะครับ4-3-3 4-3-3ส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงเนี้ยความมั่นใจของโค้ชแบนเนี่ยหรือนักเตะเนี่ยเขาสามารถจัดตัวผู้เล่นลงได้ทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงโค้ชตะวันหรือว่าโค้ชทั่วไปเนี่ยคือตะวันทำให้ผมสามารถคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันในทฤษฎีข้อหนึ่งที่ผมคิดมาตลอดก็คือในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนอกจากหลายๆสิ่งหลายอย่างตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยฟุตบอลที่เขาสามารถในมุมมองของผมที่เขาจะสามารถเอาชนะกันได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่างนะครับในมุมมองของผมนะครับปัจจัย3อย่างปัจจัย3อย่างคืออะไรในเกมนึงโค้ชที่จะเอาชนะกันได้เนี่ยก็คือ1ในเรื่องของแท็กติกก็คือกลยุทธ์วิธีการเนี่ยครับ2ในเรื่องของเวลานะครับเวลาในการแข่งขันทางฝ่ายจัดการแข่งขันหรืออะไรก็ตามจะมีเวลาให้กันเท่ากันนะครับครึ่งละ45นาที1เกม90นาทีในเวลาปกตินะครับ